ผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนหอไอเฟลฮะชั้นที่2ขึ้นลิฟต์มานะครับผู้คนเยอะแยะมากมายฮะด้านล่างก็เป็นเมืองปารีสเนี่ยครับโอ้โหมาเห็นด้วยตาตัวเองจะรู้เลยว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะคือตอนเราดูในทีวีหรือดูในภาพเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันยิ่งใหญ่ยังไงผมมาเนี่ยผมไม่รู้จะถ่ายภาพมุมไหนครับเพราะมันใหญ่นะมันสูงมากคือมันบรรยายไม่ถูกจริงนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับท่านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองตอนนี้ด้านล่างคือเมืองปารีสฝรั่งเศสดูบ้านเรือนนะครับที่นี่สถาปัตยกรรมเหมือนกันหมดครับรัฐบาลเขาดูแลทุกอย่างเลยนะฮะดูฮะแล้วมีต้นไม้เยอะแยะมากมายต้นไม้ของเขาช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีครับโอ้โหกำลังสวยงามเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเป็นสีนี่เหลืองแดงแล้วก็จะร่วงหิมะก็จะตกนะครับก็จะหนาวมากตอนนี้อากาศก็หนาวนะครับบนนี้แล้วก็มีทำท่าว่าฝนมันจะมาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงผมก็จะเดินเล่นแถวนี้แล้วก็เดินบนไปดูด้านล่างนะครับวันนี้เรามาพิชิตหอไอเฟลที่กรุงปารีสครับดูด้านบนไหมดูด้านบนดูดวงไฟกว่า 20,000 ดวงครับที่ประดับประดาตรงนี้นะฮะจะกระพริบตอนประมาณ 6 โมงกว่าสีนี่ใช้ประมาณนะไม่รู้กี่ร้อยกี่ตันนะฮะใช้เวลาทาสีประมาณ 4-5 ปีฮะกว่าจะทากันเสร็จอ่ะเหล็กบนนี้นะครับโอ้โหเขาบอกว่าเป็นหมื่นเป็นพันเส้นนะครับที่มาเรียงร้อยต่อกันเนี่ยนะครับน็อตนะฮะเขาบอกว่าใช้ประมาณ2ล้านกว่าตัวแล้วถ้าผมจำไม่ผิดสุดยอดนี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับที่นี่เป็นหอสื่อสารนะครับมีการสื่อสารอยู่ด้านบนตอนที่เขาสร้างยุคแรกๆเนี่ยถูกประณามครับว่าสร้างสิ่งที่ไม่ดีไว้กลางเมืองนะฮะแต่ปัจจุบันนี้นะครับที่นี่คือที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาปีละหลายล้านคนเลยทีเดียวนะครับโอ้ my god ไปเราลุยกันต่อคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กลางมหานครปารีสนะครับนี่คือหอไอเฟลนั่นเป็นรถบัส2ชั้นนะครับที่จะนำนักท่องเที่ยวไปรอบเมืองนะครับในบริเวณนี้นะครับผมยืนอยู่บริเวณนี้สวยงามทีเดียวนะฮะเหมาะแก่การถ่ายรูปหอไอเฟลมันสูงมากฮะฉะนั้นเวลาเราถ่ายรูปเราต้องมาถ่ายไกลๆอย่างนี้นะครับมองเห็นรูปของตัวหอคอยเนี่ยนะฮะเวลามาปารีสนะครับหรือว่ามาฝรั่งเศสต้องมาที่นี่ครับถ้าคุณไม่มาที่นี่เท่ากับว่าคุณยังมาไม่ถึงแน่ตอนนี้นะฮะว่าคณะทัวร์รถบัสทิ้งผมไว้นะผมยอมครับถ้ายังไม่ถ่ายรูปตรงนี้ฉะนั้นคุณต้องมาที่ฝรั่งเศสต้องมาที่นี่ครับเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะพาไปชมที่ประตูชัยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปทานอาหารเย็นแล้วก็จบทริปในวันนี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวดูว่าผมจะพาไปล่องเรือล่องแม่น้ำที่ไหนผมมีทริปอยู่แล้วครับแต่ยังไม่บอกตอนนี้นะฮะตามผมมาเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ประตูชัยครับก็กลางเมืองฝรั่งเศสครับปารีสนะครับชัยที่พระเจ้านโปเลียนสร้างขึ้นมีอายุผมน่าจะสัก 2-300 ปีแล้วนะครับตรงนี้เป็นศูนย์กลางการจราจรด้วยนะครับผมบ้านน่าดูทีเดียวนะครับดูเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นวงเวียนวัดใจกันนะที่บ้านเรานะครับดูเนี่ยแต่ประตูชัยนี่ใหญ่มากเราจะเห็นประตูชัยนี่หลายแห่งนะครับนี่คือต้นฉบับเลยประเทศลาวก็มีนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสไปปกครองลาวตอนนั้นนะครับบรรยากาศกลางเมืองปารีสเอาละครับผมคงชมบรรยากาศที่นี่สักครู่เจ้านโปเลียนนะครับได้สร้างประตูชัยนี้ขึ้นมาเพื่อสดุดีหรือว่าให้เกียรติแก่ทหารฐานทั้งหลายนะครับที่ไปร่วมรบและก็เสียชีวิตหรืออะไรต่างๆในช่วงสงครามนะครับในยุคที่เจ้านโปเลียนนั้นครองราชย์เองนะครับด้านข้างก็มีรายชื่อของคน
หล่านั้นด้วยนะครับแต่เราไม่ได้เข้าไปต้องรู้อาจจะต้องฝ่าการจราจรไปหาทางไปนะแต่ผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันสวยงามดีแล้วฮะ